สวัสดีค่ะชื่อหมายค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องพระเจ้าสุปพุทธะก็คือครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปบิณฑบาตซึ่งผ่านเมืองของพระเจ้าสุปพุทธะในที่นี้พระองค์พระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยสั่งทหารมาขวางทางไว้ไม่ให้ผ่านเพราะว่าพระองค์คิดว่าใหญ่สุดอะไรอย่างนี้มีจิตผูกก่อนในพระเจ้าใช่แล้วก็ผูกกฎอาณาธานก็เลยสั่งทหารตั้งโต๊ะแล้วก็ขึ้นไปทำอะไรลูกขึ้นไปดื่มเหล้าดื่มน้ำจันดื่มน้ำจันภาษาราชาศัพท์เรียกน้ำจันแต่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไรสุรานะนะล่ำสุราอยู่บนโต๊ะแล้วก็ขวางทางไม่ให้พระเจ้าเสด็จผ่านแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลับแล้วก็ทรงขยะยิ้มพระอานนท์ก็ถามว่าทำไมถึงแย้มยิ้มแย้มยิ้มพระองค์ก็บอกว่าอีก7วันพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยจะโดนแผ่นดินดูดธรณีสูบธรณีสูบค่ะพอพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยก็ให้ทหารเนี่ยมาแอบฟังพอทหารฟังแล้วก็ไปบอกพระเจ้าสุปพุทธะว่าอีก7วันเนี่ยจะถูกธรณีสูบใต้เชิงบันไดและทีนี้เสร็จพระเจ้าสุปพุทธะเนี่ยเอาคิดว่าถ้าเราไม่มาเหยียบตรงแผ่นมันตรงบันไดเนี่ยเราก็ไม่โดนสูบพระองค์เนี่ยก็เลยขึ้นไปตรงปราสาทชั้น7พระองค์ก็ล็อกประตูอะไรอย่างนี้บอกทหารว่าถ้าเกิดว่าเราแบบวัวอะไรให้ห้ามทีนี้เสร็จวันแรกก็ชิวๆเลยค่ะก็คือดื่มเหล้าพอผ่านมาสักพอผ่านมาถึงวันที่7พระองค์ก็มีม้าพระองค์ที่พระองค์ทรงรักอ่ะพยศจะหนีไปแต่พระองค์ก็รู้สึกเสียดายก็จึงลงมาจะไปตามม้าแล้วทีนี้ทหารก็พักช่วยอะไรนะช่วยทางที่แบบรีบๆให้แบบพระองค์อยู่บนชั้น7ใช่ไหมปกติพระองค์ก็จะใส่ก็เรียกอะไรปิดประตูชักบันไดแล้วก็สั่งทหารเฝ้าไว้ถ้าเกิดว่าจะเสด็จลงไปหรืออะไรเนี่ยภาคพื้นเนี่ยให้จับไว้ดีให้ล็อกไว้แต่บรรดาด้วยอะไรด้วยความรักเห็นม้าสีหมอกตนที่ตัวที่พระองค์รักที่สุดกำลังจะเป็นไงพยศแหกคลองหนีไปเข้าป่าพระองค์ก็เป็นไงบรรดาลืมทุกอย่างเสด็จรีบลงมาทหารก็เป็นไงบ้างทหารก็แบบช่วยกุฎีกุจอเปิดประตูให้วางพาดบันไดแล้วก็รีบผลักช่วยเหลืออย่างดีสุดท้ายก็เป็นไงบ้างพอจะเท้าจะลงพื้นไฟเอเวจีก็ลุกขึ้นมาแผ่นดินแยกแล้วพระองค์ก็ถูกธรณีสูบเรื่องนี้เราสอนให้รู้ว่าเราอ่ะหนีกันไม่พ้นหรอกไม่ว่าจะขึ้นไปบนอากาศหรือว่าจะลงไปในมหาสมุทรเราก็หนีไม่พ้นหรือว่ามุดไปในแผ่นดินนะไปอยู่ในถ้ำลึกแค่ไหนก็ตามเพราะว่านี่เป็นกรรมที่กรรมที่อะไรไปปิดทางไม่ให้พระพุทธเจ้าได้บิณฑบาตโปรดเพราะใครก็ตามไปปิดทางขวางทางบุญผู้อื่นนะเป็นผู้ขัดข้องไปขวางทางบุญของผู้อื่นเพราะว่าผู้อื่นเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเกิดทำบุญกับพระพุทธเจ้าจะเป็นไงบ้างก็จะได้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าหรือได้ฟังธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานแต่นี่พระเจ้าสุปพุทธะเป็นไงไปปิดทางสวรรค์ปิดทางนิพพานแก่บุคคลอื่นตนเองเลยก็ต้องไปไหนลูกอเวจีไปอเวจีมหานรกเลยถูกไปถูกอเวจีมหานรกคุ้มห่อเป็นไงบ้างน้องหนูทั้งสองแดดร้อนแล้วตัวดำเลย